ทศใจเนียนนะคะยายตุ่นยังเสียใจอยู่ให้เวลาเพื่อนหนีสักพักนะคะเดี๋ยวนี้จะเล่าเรื่องทุกอย่างให้ยายตุ่นเข้าใจเองค่ะพี่คิดว่าต้องมีบอกคุณตุ่นเรื่องนายตะวันกับทองวสีแล้วก็นี่ไม่อยากให้พี่อาทิตย์เสียคะแนนนะคะนี่ก็เลยไม่ได้เล่าเรื่องนี้ให้ตุ่นฟังนี่ผิดเองค่ะมันไม่ใช่ความผิดของน้องนีหรอกนะผิดที่พี่เองพี่คงทำกรรมเอาไว้เยอะพอจะรักกับใครมันถึงได้ผิดหวังซ้ำแล้วซ้ำเล่าแบบนี้พี่อาทิตย์อย่าเพิ่งท้อสิคะพี่ตุ่นไม่ใช่คนที่ไม่มีเหตุผลนะคะพี่ก็หวังว่าอย่างนั้นนะพี่จะรออยู่ตรงนี้คุณตุ่นใจเย็นลงเมื่อไหร่เนี่ยเขาน่าจะให้โอกาสพี่ได้อธิบายอะไรบ้างนี่นั่งเป็นเพื่อนนะคะจะไปตามเมตุ่นลงมากินข้าวนะคะตอนนี้น่าจะหายเสียใจแล้วก็อารมณ์ดีขึ้นบ้างแล้วคุณดีคุณอาทิตย์เกิดอะไรกันขึ้นเหรอคะก็แม่ทองประสีนะสิคะพานายตะวันมาอารวาสใส่ยายตุ่นหาว่ามาแย่งพี่อาทิตย์ไปแล้วก็พรากพ่อลูกจากกันอุ๊ยตายแล้วจริงเหรอคะเดี๋ยวหนูจะตามไปถามว่าทำไมเขาถึงทำแบบนี้เพราะจริงๆแล้วเขาไม่มีสิทธิ์มาหึงหวงหรือว่าห้ามให้พี่อาทิตย์คบกับใครอุ้ยไม่ต้องไปแล้วค่ะไม่ต้องไปแล้วค่ะคือเมื่อสักครู่นะคะแม่นั่นนะคะลุกลี้ลุกลนมาหาหน้าแก้วเอานายตะวันมาฝากเลี้ยงค่ะเห็นบอกว่าจะไปอยู่กับผัวตำรวจที่ต่างจังหวัดสักเดือนนึงคงจะกลัวว่าคุณอาทิตย์กับคุณเนียจะตามไปจัดการไงคะจะเป็นเดือน2เดือนหรือว่าเป็นปีก็ต้องตามมาคุยให้รู้เรื่องค่ะหนูรบกวนนะแก้วเตรียมอาหารให้ด้วยนะคะหนูจะไปตามเมตุนให้ลงมากินข้าวคุณตุ่นไปแล้วดิคะหมายความว่ายังไงคะอ้าวก็เธอหิ้วกระเป๋าออกทางหลังบ้านนะคะแล้วก็ให้นะแก้วช่วยหารถไปส่งที่สนามบินเห็นว่าเธอมีธุระด่วนนะแก้วก็เลยให้นายอั๋นเนี่ยไปส่งเธอที่สนามบินเรียบร้อยแล้วค่ะเมื่อครู่นี้เองค่ะอะไรนะคะเอ้านะแก้วนึกว่าคุณนีกับคุณอาทิตย์รู้เรื่องนะคะเนี่ยคุณตุ่นพี่อาทิตย์อุ๊ยคุณนีไม่ได้ว่าไปเมื่อสักครู่นะคะไปนานแล้วค่ะไปนานแล้วค่ะไม่ทันหรอกค่ะโอ๊ยปากรับปากไม่น่าพูดออกไปเลยคุณย่าเจ้าขาช่วยด้วยเถอะค่ะโอ๊ยแก้วไม่ไหวแล้วยังไงก็ขอให้เขาเนี่ยตามกันไม่ทันนะคะแก้วเหนื่อยมากคุณตุ่นครับคุณตุ่นครับคุณตุ่นครับคุณตุ่นคุณตุ่นครับ